เอาละซีโร่แพลน่าจะเป็นธุรกิจใหม่ของคุณใช่ค่ะคุณกะละแมจะจำได้ตั้งแต่รู้จักคุณมาเป็น10ปีคุณจะติดกาแฟใช่กาแฟช็อกโกแลตชาเขียวน่าจะขาดไม่ได้คือคนเราอ่ะมันชอบกินน้ำอร่อยต้องหวานด้วยถึงจะอร่อยเวลาตกบ่ายหรือว่ากินข้าวเสร็จมันต้องมีน้ำอร่อยกินให้มันชื่นใจแล้วเมื่อก่อนนางไม่ค่อยสนใจว่าจะอ้วนจะผอมขอให้กินไว้ก่อนวิปครีมแน่นๆเพิ่มอะไรให้มันคุณก็500แคล600แคลบางทีแคลเยอะกินข้าวอีกการกินกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยนะเอาถ้าคุณแบบว่าใส่ฉ่ำๆเลยนะวิปครีมใส่หวานเต็มๆนะ600แคลต้องมีโหกว่าจะวิ่งออกจริงฉันเคยนะไปออกกำลังกายทุกวันแล้วก็กินอย่างเงี้ยทุกวันเฮ้ยทำไมไม่ผอมสักทีวะเพราะมันกินไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยเป็นหมูที่แข็งแรงจะกลายเป็นหมูแข็งแรงเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งนึงคุณก็พยายามเวลาที่นางจะเอาชนะตัวเองนางจะเอาชนะจากตัวเองตัวนางเองก่อนจนมาถึงไอ้ผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่คุณกินอยู่ทุกวันโธ่คือเราก็บอกเอ้ยงั้นทำยังไงอ่ะให้คนไทยอ่ะได้กินน้ำอร่อยแบบไม่พังได้เช่นอ่ะชานมไข่มุกไข่มุกแล้วมันซีโร่แคลไงชานมไข่มุกอันนี้ของดิฉันไม่ใช่เม็ดมุกทำจากแป้งและน้ำตาลนะคะคุณผู้ชมมันคืออะไรครับทำจากสาหร่ายแดงสาหร่ายแดงจึงมีสารต้านอนุมูลอิสระและชานมไข่มุกนี้จึงมีแค่50แคล50แคลเฮ้ยน้อยมากนะคุณกินวันละ5แก้วคุณยังไม่พังเลยนี่หมายถึงว่าเท่ากับน้อยกว่าแซนด์วิชที่เรากินกันชิ้นนึงอย่างเงี้ยหรอเพราะเราไม่ใช้ครีมเทียมคุณรู้ไหมว่าชานมไข่มุกในทุกวันนี้ใส่ครีมเทียมเยอะมากแล้วครีมเทียมเนี่ยที่เขาอ่ะมันดึงๆนะมันจะเป็นแบบเพราะมันเป็นสาหร่ายแดงไม่เหนียวเท่าไข่มุกแต่ว่าชอบกินชานมไข่มุกมากตอนแรกก็คิดว่ามันจะต้องมีความจืดหรือมันจะต้องไม่หรือพี่จืดชานมไข่มุกที่เราชอบกินเฮ้ยอันนี้เหมือนเลยเหมือนเลยได้เลยค่ะใช่เลยแถมมี50แคล50แล้วก็กรุบๆให้กินให้เคี้ยวแล้วคือดันมีประโยชน์คือการกินชานมไข่มุกกลายเป็นกินประโยชน์อันนี้ดีดีมากเพราะไม่อย่างนั้นนะคุณจะเจอไอ้เรียกไขมันทานน่ะติดอยู่ที่เส้นเลือดคุณโอ้อันตรายเป็นหัวใจอีกไม่อย่างนั้เธอครีมเทียมเนี่ยสมมติน้ำพันลิตรนะพันมิลลิลิตรเขาใส่800เธอเข้าใจไหมมันถึงมันแบบมันอะไรนะแล้ววันนี้จะสาธิตน้ำหนึ่งที่ขายดีมากคือไอ้แฟรนไชส์เนี้ยนะซีโร่แคลเอสกาลาแมเนี่ยขายเป็นแฟรนไชส์เปิดมา 3-4 เดือนตอนนี้มี66สาขาจริงมันเร็วยังอ่ะก็งงเหมือนกันไงคุณรู้ไหมว่าไลน์แอดทุกวันนี้น้องคนที่ตอบไลน์แอดนี่ละเมอนะคุณลูกค้าคะเช็คสถานที่แล้วก็ตำเลก่อนนะคะตื่นขึ้นมาคุณลูกค้าคะมีสถานที่หรือยังคะเข้ามาเป็นร้อยๆทุกวันคนอยากจะมีอาชีพมีอะไรแล้วแฟรนไชส์ค่ะแฟรนไชส์ก็ไม่แพงแบบ 250,000 ได้ลดไปเลยได้ไปทั้งหมดที่เห็นตะกี้เป็นรูปนะได้ลดได้ลดสอนชงนึกออกไหมแล้วก็ไม่ต้องมาเก็บไม่ต้องมีค่าส่วนแบ่งว่าคุณชงได้กี่แก้วไม่เอาไปเลยคุณก็ขายได้แต่คุณก็ไปแค่นั้นคุณแค่ซื้อวัตถุดิบจากเรา อันนี้อีกอันหนึ่งคือเรียกว่าน้ำสามเปรี้ยวน้ำสามเปรี้ยวเนี่ยนะก็คือจะใส่เสาวรสใส่มะนาวใส่ส้ มนี่แล้วก็เราก็จะเทอัญชันลงไปอย่างนี้แต่ก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สีมันก็จะไปผสมกันอย่างนี้สวยๆถูกค่ะใส่ฝาค่ะตอนงานฟิตเฟสคุณคะดิฉันไปช่วยเขาชงโอ้โหขายไปทั้งหมด 5,000 แก้วจริงๆเอาเงินไปช่วยตูนไงก็ฉันบริจาคหมดเลยไงนางเอาเงินทั้งหมดที่ขายได้ไปช่วยตูนที่วิ่งไงขายได้สมทบเพิ่มด้วยควักส่วนตัวนางอีกด้วยเนี่ยน้ำสามเปรี้ยวมันก็จะสดชื่นสดชื่นเฮ้ยเอาจริงนะคุณแม่ขอบคุณครับค่ะอร่อยมันเหมือนใส่น้ำตาลใส่น้ำเชื่อมจริงๆนะเราใช้หญ้าหวานคุณคะจะมีน้ำไหนที่ไฮโซเหมือนดิฉันใช้สตีเวียหญ้าหวานซึ่งแพงแล้วไงคะแต่คนไทยต้องสุขภาพดีไงจริงเฮ้ยป้าแบบไม่ถามว่าไปอร่อยแล้วต้องสุขภาพดีด้วยอย่างนั้นนะชานมเผือกก็ขายดีมีแบบมัทฉะออริจินอลแบบศูนย์แคลอันนี้แบบว่าสตรอเบอรี่วิตามินซีวิตามินซีบลูเบอรี่อันนี้ศูนย์แคลศูนย์แคลอันนี้ศูนย์แคลมีศูนย์แคลบ้าศูนย์แคลจริงเหรอมันหวานนะศูนย์แคลคุณคะคุณชิมก็อย่างที่บอกไงเราไม่ได้แบบใช้น้ำตาลเนี่ยใช้น้ำผึ้งใช้เลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ปกติเลยนะคะหวานปกติอย่างนี้ใครอยากได้แฟรนไชส์ก็ line at ที่ไหนคุณ line at zero cal zero cal ตามนี้เลย zero cal ตามนี้เลยเนี่ยค่ะดิฉันก็มีป้ายเป้ยอะไรนี่แล้วคนจีนชอบมากคนจีนมาเซ็นทรัลเวิลด์นะฉันต้องทำป้ายภาษาจีนแล้วก็มากินแล้วก็มากินชานมไข่มุกมากินชาไทยมาอะไรอย่างนี้ราคาต่อแก้วเนี่ยอันนี้59บาทว้ายคือราคาทุกคนกินได้ก็ขายทุกคนกินได้ไงตามต่างขายถูกนู้นเป็น10059บา
ท49บาท69บาทมีแบบปั่นนะแพงสุด89บาทอ่ะฉันขอแฟรนไชส์ที่หนึ่งจะมาเปิดใต้ตึกแกมมี่คุณคะขอโทษค่ะตลาดนัดตรงอโศกเขาซื้อไปแล้วค่ะช้าช้าไปแล้วเดี๋ยวคุณไปสั่งเขาตรงนั้นตลาดอะไรนะรวมจริงเหรอรวมซ้อมรวมซับอ๋อเหรอเขาซื้อไปเนี่ยเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเขาเซ็นสัญญาแล้วโอ้ยไม่ทันละคุณสั่งไลน์แมนมาให้คนไปซื้อป่ะใต้ตึกใต้ตึกนี่มึงถามเขาก่อนว่าเขาให้เช่าเหรอบ้าใครสนใจติดต่อคุณนายแม่ได้ที่ไหนบ้างอ้าวไลน์แอดซีโร่แคลนี่นะตรงนี้เลยส่วนขนมถูกขนมก็ไลน์แอดกะละแมแอดกะละแมกันได้เลยเออโอเคพี่แม่ขอบคุณมากคนเราทุกวันนี้เป็นผู้หญิงไม่ต้องมีแฟนจะต้องทำยังไงคุณนายแม่ก่อนหนึ่งเลยคือคุณต้องมีเป้าหมายว่าคุณจะตื่นมาคุณใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรคุณทำงานเนี่ยไปเพื่ออะไรงานของคุณมันมีประโยชน์ต่อผู้คนไหมเงินของคุณที่ได้มามันมีความหมายต่อตัวคุณและคนอื่นอย่างไรคือตอบตัวเองแค่นี้ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรเมื่อคุณรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะมีเป้าหมายชัดเจนแล้วคุณจะรู้เลยว่าทุกย่างก้าวคุณจะทำมันไปทำไมโอเคเนี่ยแหละฮะกี่ครั้งผู้หญิงที่บอกว่าผู้หญิงพอสอนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างพัชราศีเบญจมาศพี่แม่ขอบพระคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ใครมาเป็นแขกรับเชิญพรุ่งนี้เหรอคะคุณนุ่นวรนิชบอกนุ่นวรนุชเอากับข้าวมาให้เดี๋ยวกินด้วยนะใช่ฮะแล้วก็แฟนแล้วลูกๆกับแฟนของคุณปีเตอร์การรีเทิร์นของเขากลับมาช่วงหน้าพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันช่วงหน้าไม่มีแล้วล่ะนอนวันนี้ฮะสวัสดีครับ